วัสดีค่ะดิฉันอุบลซ้ายขวาเจ้าของแบรนด์ Chicken Ninja เครื่องหั่นไก่หมูเนื้อที่ขายดีที่สุดและเป็นผู้จำหน่ายรายใหญ่ในอเมริกามานานกว่า5ปีเรามาดูว่าการทำไก่สะเต๊ะเนี่ยต้องทำยังไงไก่อกนึงเนี่ยนะคะมันก็จะมาประมาณนี้เนาะเราก็มาตัดหางมันออกนิดนึงเพื่อความสวยงามแล้วก็หัวไหล่ปรับเนื้อไก่เพื่อความสวยงามออกมาประมาณนี้ค่ะเวลาเอาลงเครื่องเนี่ยให้วางเนื้อไก่ด้านนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไก่ออกมาที่จะได้สวยงามค่ะใบมีดเบอร์8ชิ้นเนื้อไก่ที่จะทำไก่สะเต๊ะนี่นะคะมันก็จะออกมาหนาประมาณนี้ค่ะสำหรับที่จะทำหมูแดดเดียวนะคะให้หั่นหมูให้ยาวประมาณนี้อันนี้คือหมูเทนเดอร์ลอยเรามาหั่นครึ่งความยาวจะเอาแค่ไหนก็ได้ค่ะการทำหมูแดดเดียวนะคะมันจะมี2ขั้นตอนพอเราได้ชิ้นเนื้อประมาณนี้แล้วเนี่ยเราก็มาวางซ้อนกันชิ้นเนื้อก็ได้มาประมาณนี้ค่ะเป็นหมูแดดเดียวหรือว่าเป็นเส้นสำหรับผัดเป็นอาหารจีนก็ได้ค่ะถ้าต้องร้านไหนต้องการใหญ่กว่านี้ก็เอาไปมีดเบอร์10ก็ได้นะคะการหั่นลูกเต๋าเนี่ยนะคะมันก็จะมี3สเต็ปตอนแรกก็เอาหมูหั่นก่อนเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วก็มาวางเรียงกันให้มันอยู่อย่างนี้แล้วก็เวลาเราเข้าไปในนี่คือการหั่นลูกเต๋านะคะก็จะเป็นชิ้นลูกเต๋าที่เท่ากันทุกชิ้นออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วมาเรามาดูว่าการทำไก่สับเนี่ยง่ายนิดเดียวค่ะไก่ที่สไลด์แล้วนะคะก็เอาเข้าไปในเครื่องประมาณ3รอบหรือ4รอบหรือ5รอบแล้วแต่ความละเอียดความหยาบที่ต้องการถ้า4รอบก็จะเป็นทำไก่กะเพรากะเพราไก่สับสวยพอดีเลยค่ะเครื่องหั่นไก่นะคะรุ่นนี้เหมาะมากสำหรับเจ้าของร้านอาหารหรือภัตตาคารเพราะจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้รวดเร็วยิ่งขึ้น